สกู๊ปของเราในวันนี้นะคะกับตำนานหนังยอดมนุษย์แห่งสยามค่ะส่วนโฮมเอนเทนเมนต์นะคะกับภาพยนตร์เรื่องเจสันบอนและนาโชวิงนะคะสองเรื่องด้วยกันค่ะ Underworld Blood Wars นะคะแล้วก็เรื่องอะไรอีกหนึ่งเรื่องนะเดี๋ยวรอติดตามในไฟด้าคืนนี้ค่ะDisturbance in the Force. I have felt it. We have a new enemy. The Force is strong with him. He could destroy us. There is still good in him. I am not a committee! This is a dangerous time. It's a trap! You will be tempted by the dark side. Don't try to frighten us with your sorcerer's ways. Okay, religion. If he could be turned, he would become a powerful ally. Yeah. That boy is our last hope. Can it be done? He will join us or die. Beware of the dark side. Anger, fear, aggression. Once you start down the dark path, forever will it dominate your destiny. Consume you it will. สู่รายการ View Fighter นะคะสดๆแบบนี้ทุกวันเสาร์เลยค่ะวันนี้อยู่กับพวกเราพร้อมหน้าพร้อมตาทั้ง4คนนะคะอลิสพี่อภินันท์พี่ต่อพี่จีนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจีนยังเบลออยู่ครับหลายอย่างช่วยพักผ่อนน้อยค่ะขออภัยจีนหลายอย่างโอ้โหมันเป็นอะไรเนี่ยคอกแคกตลอดเวลาอ้าว View Fighter กลับมาสดเหมือนเดิมแล้วนะครับถ้ามันเงียบฉี่ถ้ามันเงียบฉี่นั่นปกตินะฉะนั้นสดแล้วก็ SMS มาคุยกันได้นะครับ442200นะแล้วก็มีของรางวัลมาแจกในรายการมากมายแต่เบื้องต้นรายการมีคลิปอะไรเมื่อกี้นะคะเป็นคลิปชื่อว่า Dark Side Knight vs Super Jedi Dawn of the Alliance คือเป็นการเอาผสม2เรื่อง Dark Knight อะไรตอนนั้นชื่ออะไรนะSuperman Dawn of Justice ใช่มาตัดปนกับไอ้ Star Wars เพราะว่ากระแสโรควันกำลังจะมาอาทิตย์หน้าอลิสไปแฟบ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 มาเลยใช่ไหมใช่เป็นไงยิ้มมันเรื่องนี้เล่นดีไหม ไม่จริงนะทั้งเรื่องนี้ผมสนใจเพราะผมเห็น10ต่อ1ใช่ใช่ใช่ก็ยัง10ต่อ1อยู่ใช่ใช่ต่อให้ตาบอดก็10ต่อ1ใช่แล้วต่อยเสร็จแกก้มลงไปหยิบอะไรมากินไหมหนูเริ่มไม่แน่ใจว่าหนูพูดเรื่องหนังได้ไหมเลยต้องมองซ้ายมองขวาแล้วก็แล้วเรื่องงานดีกว่าไม่เคยเอาเรื่องงานอาจารย์ยิ้มตายปะเดี๋ยวก่อนเราจะไม่พูดเรื่องเนื้อหนังค่ะพี่เพราะเดี๋ยวเป็นงานที่เรียกว่าเป็นโรกวันมูฟี่จังเก็ตนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นโตเกียวบรรยากาศที่คร่าวๆเอาตอนนี้เลยเหรอเอาตอนนี้เดี๋ยวทีมงานเขาบอกว่าตอนนี้โอเคหนึ่งตอนนี้เยินไม่มาใช่แม้ว่าจะเป็นเอเชียนพรีเมียร์มันไม่เชิงว่าพรีเมียร์ค่ะเพราะว่ามันยังไม่มีการฉายหนังอย่างเป็นทางการเหมือนเป็นการแบบมูฟี่จังเก็ตเหมือนเป็นการโปรโมทหนังที่แรกตอนนี้เขาจะมาให้สัมพงสัมภาษณ์อะไรกันอย่างนี้มาหลังจากที่หนังฉายไปแล้วอีกทีอันนั้นไม่รู้อันนั้นหนูไม่รู้อ้าวดูในรูปดีกว่าใช่ไปได้ง่ายนี่คือบรรยากาศงานวันเลดคาเพจนะคะเอ๊ะเขาร่วมทุนกับทางญี่ปุ่นหรือเปล่าคือจริงๆอ่ะมันไม่ได้คือเขาบอกว่าอาจจะร่วมอย่างอื่นฮะไม่คือตัวพ่วงกับบอกว่าตัวพ่วงกับบอกว่าหลายๆอย่างของเรื่องเนี้ยตั้งแต่แรกมันอินสปายมาจากญี่ปุ่นอยู่แล้วเขาก็รู้สึกว่าเหมือนเป็นการให้เกียรติกันน่ะครับเพราะว่าอย่างวันที่เป็น press conference ก็มีการแบบว่าทำแบ็กดรอปด้วยอาร์ติสต์มาวาดเป็น Star Wars อะไรเงี้ยพ่วงกับมาพ่วงกลับมาค่ะพ่วงกับคือ
เอ็ดเวิร์ดการ์เร็ตเอ็ดเวิร์ดก็ซิลล่าใช่ก็ซิลล่าเดอะมอนสเตอร์ที่ดังน่าดูน่าดูใช่แล้วก็สองนักแสดงนำเฟลิซิตี้โจนส์นะคะแล้วก็ดีเอโกลูน่าเฟลิซิตี้โจนส์นี่จะเล่นเทอรี่ออฟเอเวอร์ติงอินเฟอร์โนอะมอนสเตอร์คอร์ชิงออสการ์ด้วยอินเฟอร์โนนี่ยังหนังบุกภูเขาไฟป่ะอินเฟอร์โนลงบทเล่นดองพี่ลงบทเล่นดองทอมแฮงค์ดาวน์ชิโคทาวเวอร์ลิงพี่ทาวเวอร์ลิงอินเฟอร์โนนั้นหนังเก่ามากแล้วดีเอโกก็เล่นอิลิเซียมโอ้นี่เป็นภาพบรรยากาศใช่ค่ะก็เดี๋ยวมีอินเทอร์วิวมาให้ได้ชมกันเราดูในนี่คือเจ้าหญิงเลอาภาคใหม่ป่าวไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ได้เล่นเป็นเจ้าหญิงเลยเลอาเกิดแล้วแต่ไม่รู้ว่าในหนังมีไหมตอนนั้นกำลังปลูกเห็ดอยู่บนนุกบาลอยู่เลยกำลังเปียเปียผมเพิ่งเริ่มไว้ผมยาวค่อยม้วนม้วนทำไมพวกเขาขนาดนี้อันนี้นั่งรอดีเอโก้ค่ะผมไม่เข้าโรงพยาบาลมาที่แล้วนะเชื่อไหมตลกมากเลยช่องที่โรงพยาบาลเขามีช่องหนังมันฉายแต่ Star Wars แล้ว Star Wars ไอ้ภาคมันลุค Skywalker เป็นแบบนั่นน่ะมันถ่ายอะไรที่ Empire Strikes Back อย่างเงี้ยนะตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่แบบเจ้าหญิงเลอามีที่เป็นโฮโลแกรมแล้วตรงหัวเออคุยอยู่แล้วก็เสียงคุยอยู่จนถึงภาคที่ใส่บิกินี่สีทองอยู่กับเจ้าว่าเดอะฮาร์ดผมนั่งดูแบบกูไม่เพลียเพราะว่าฤทธิ์ยาหรืออะไรนะกูเพลียเพราะดูมึงเนี่ยจริงหรออ่ะนั่นคือภาพบรรยากาศงานที่เกิดขึ้นน่าดูน่าดูน่าดูมากครับหนังก็จะเข้าสัปดาห์หน้าใช่ค่ะว่ากันแล้วกันนะครับเอาวันนี้มีของรางวัลมาแจกบ้างเยอะแยะมากมายนะคะเริ่มจากเสื้อยืดตัวนี้เลยค่ะ Correctural Beauty ใช่ไหมใช่จาก Warner Brothers Thailand นะครับพูดถึงใครมาเสิร์ฟน้ำให้ผมสักแก้วหนึ่งหรือคุณจีนสักแก้วหนึ่งหรือคุณอภินันสักแก้วหนึ่งผมว่าผมจะแจกอย่างอื่นเลยอ่ะโชคดีที่หนุนนะอ๋อวันนี้ไม่เป็นไรผมก็มีที่เรามีการเตรียมหมอเดี๋ยวหาของรางวัลให้ผมแจกตามมาด้วยหมวกนะครับจากมอน่านะครับโวลต์ดิสนีย์ไทยแลนด์เหมือนกันนะครับโวลต์ดิสนีย์ไทยแลนด์นะครับแต่ครามสมุดโน้ตและโปสการ์ดนะครับรวมทั้งสติ๊กเกอร์จากโมอาน่าเหมือนกันครับวอลต์ดิสนีย์ไทยแลนด์ครับแทททูอ๋อเป็นแทททูเหรอใช่และติดแล้วเหมือนจะล็อกนั่นใช่ไหม แก้วน้ำจากโรกวันนะครับ yes, นี่ก็มาจากวอลต์ดิสนีย์นะครับจะเอื้อมไปถึงไหมแผ่นสะท้อนแสงขนาดนั้นแต่แผ่นไซเบอร์เอ็กซ์ไซเบอร์เอ็กซ์แผ่นดีวีดีสองเรื่องนะคะวันนี้เออน่าดูนะไซบอร์กใส่ X ใส่บอกตัวจีกลืนไปกับตัวจีโดนเป็นน้ำมาเชเต้ซึ่งดูผ่านๆเหมือนจะเป็นเรื่องมาเชเต้แล้วอ่ะแล้วดูมาเชเต้คิวเนอะภาคสองอ่ะภาคนึงว่าไปอวกาศมาเชเต้มีความมีสาวสีของข้างด้วยใช่เนอะมันดูเป็นแบบไปอวกาศป่ะใครกำกับจริงเหรอโรดิเกสอีกว่ามันก็แต่งตัวเหมือนมาเชเต้มากเลยนะเหมือนมากอ่ะแล้วแบบโปสเตอร์ก็มีความใช่นี่ไงเขาบอกว่าThe age of machete has begun. Machine, พี่ Machine. Machine, พี่มันดีวิดีโอพยายามว่าพอไปดีวิดีโอที่มาจาก United Home Entertainment นะครับเป็นของรางวัลของเราในรายการวันนี้นะครับส่วนใครอยากจะส่ง SMS มาร่วมแสดงความเห็นเนี่ยวันนี้เรามีประเด็นที่ว่ามีไหนวะอยากให้ตัวละครต่างภาพยนตร์เรื่องใดมาเจอกันนะคะก็เหมือนเมื่อแกซูเปอร์แมนแบทแมนเลยใช่เหมือนเมื่อกี้เนาะว่ากันไปตามนั้นนะครับส่งมาได้เลยตั้งแต่ตอนนี้4422000ส่วนใครอยากจะเลือกของรางวัล ให้ทายมาว่าหนังในซองนี้ดีนะควรจะได้เกรดดีเลยรางวัลอะไรสักอย่างนึงฮะคุณรู้จักอีฟมาดูโลอีฟมาดูโลชื่อนางเอกนะน่าจะชื่ออีฟมาดูโลน้องคนนี้ป่ะใช่พระเอกชื่อเดี๋ยวผมว่าหนังเรื่องนี้น่าจะสุดสีกับที่พี่นันไปดูมาวันนี้รอพระเอกชื่ออันเดอร์วูร็อกกี้เมเยอร์แต่แดนนี่เทรโฮเนี่ยอยู่ตรงกลางเลยโอ้ยน่าดูเฮ้ยน่าดูนะใครอยากจะได้ใครอยากจะเลือกของรางวัลอยากลองพิสูจน์แผ่นนี้ก็ได้นะคะก็ทายปริศนาในซองของเราในวันนี้เข้ามาค่ะสำหรับคำใบ้แรกนะคะคือความพิเศษที่กลายเป็นตัวประหลาดค่ะความพิเศษที่กลายเป็นตัวประหลาดนิดนึงความพิเศษการเป็นตัวแปลกแยกกลายเป็นมิวแทนโดนสังคมรังเกียจน่าดูน่าดู Miss Peregrine
เด็กพลาไม่มีใครเอาผมเอาวันเดี๋ยวถูกสมาถูกแน่ทายมาครับว่าเป็นเรื่องอะไรวันนี้ยังไม่หมดเพราะว่าวันนี้ใช่แล้วค่ะจะมีแจกบัตรชมภาพยนตร์นะคะเรื่อง Operation Chromit ใช่ไหมเป็นหนังเกาหลีหรอเป็น Operation Chromite โคมไม้เลียมมีสันเว้ยมีตะคืบแน่มีจุงแจนี่เมอร์เลย์นะพี่ใช่ไหมมีจุงแจใช่ใช่ยูเมอร์เลย์พระเอกยูเมอร์เลย์อะไรเรื่องที่มันย้อนเวลาด้วยย้อนเวลาไปฆ่าญี่ปุ่นโอ้จำได้ป่ะมีเรื่องนึงอ่ะย้อนเวลาไปฆ่าญี่ปุ่นผมจะไม่แน่ใจไปต่อโอเคไม่เป็นไรค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะจะฉายบอมซูรีในวันอังคารที่13ธันวาคมนี้นะคะที่เอสพนาดรัชดาลงทะเบียนวันที่เท่าไหร่นะฮะ13ธันวาคมค่ะ13ธันวาคมคือวันวันอังคารอ๋อโอเคแล้วไปอย่าตรงกับวันพุธนะเพราะว่าวันพุธเนี่ยผมจะไปพูดเขาสหมงคลฟิล์มเขาเชิญไปพูดเรื่องซาเสียวเอี้ยค่ะที่โรงหนัง SF ลาดใช่ไหมวะ SF SF World พี่ SF World ให้ข้อมูลผิดนะคะ SF World เดี๋ยวลดตังค์มาเซนเซนเวอร์อะแต่ใครอยากได้ตัวใครอยากได้ตัวหนังเนี่ยพิมพ์คำว่า OC ตามมาด้วยเหตุผลที่อยากจะไปดูเรื่องนี้นะครับโครไมค์ใช่ไหมพี่นัน Operation Chromite ผมจะเล่าประวัติศาสตร์ของเรื่องตรงนี้คร่าวๆนิดนึงว่ามันเป็นประวัติของการสัญญกรรมหน้าของเกาหลีนะเรื่องนี้เลยคือเรื่องนี้เลยเพราะว่าเขาต้องปลอมตัวเป็นชาวเกาหลีเหนือแล้วก็เลยทำให้เกาหลีใต้เนี่ยต้องหัดเริ่มหัดสัญญกรรมแล้วเป็นหน่วยรบพิเศษทำหน้าให้เหมือนคนเกาหลีเหนือทำทุกอย่างให้เหมือนเกาหลีเหนือแล้วส่งเข้าไปจารกรรมเอาคนออกมาตัวละครไอเดียนิสันเนี่ยจะไปสัญญกรรมจะกลายเป็นลีจุงแจพี่ใช่เหรอเนี่ยนี่เฟสออฟเวอร์ชันใหม่ไม่ใช่จริงโอ้โหทำไมเวลาผมพูดความจริงนี่ไม่มีใครเชื่อเลยพี่หนูจะเชื่อแล้วอีกนิดนึงแต่หน้าที่ดีเฟสชันหนูก็เลยต้องถอยออกมาหนึ่งสเต็ปหนูเชื่อไปหนูเชื่อไปแล้วจริงตอนเมื่อกี้แล้วพยายามคิดตามว่าเหมือนก็สามารถเป็นไปได้เหมือนกันนะรอบนี้ possible แล้ว8คนถือว่าเป็น8ทหารกล้ามันเป็น8คนแล้วหน้าสลับกันหมดเลยแล้วหน้ามันจะแบบทำให้เหมือนกันหมดเลยแล้วทำให้งงมากแล้วหลังจากนั้นเนี่ยโลกก็ได้รู้ว่าเกาหลีนั้นไม่ศิลปกรรมเก่งนี่หว่าโคตรเก่งเดี๋ยวได้ดูกันในคอมเมดี้แฟชั่นนะคะถ้าสุดตอนนี้เดี๋ยวไปดูเลยไปดูเลยใช่ไหมแล้วแจกอะไรยังไงยังไม่บอกเลยนะบอกแล้วพี่อภินันท์คิวซีนะคอมเมดี้แฟชั่นครับครับสำหรับ Coming Attraction ประจำสัปดาห์นี้เริ่มต้นกันด้วยภาคแยกของหนังสงครามทะลุจักรวาลเรื่องราวของกลุ่มกบฏผู้ต่อต้านกองทัพจักรวรรดิกาแล็กติกกับปฏิบัติการการทำลายยานเดสตาร์อาวุธหนักของทางฝั่งจักรวรรดิแล้วก็เกิดเป็นแผนการก่อตั้งทีมขึ้นมาเพื่อลอบเข้าไปขโมยแบบแปลนของยานลำนี้ซะว่าแต่ภาคแยกของ Star Wars ภาคนี้จะมีส่วนสำคัญอย่างไรในภาคต่อๆไปหรือไม่ต้องไปลุ้นกันRebels on you? Save the rebellion! Save the dream! Howard is a brilliant man.กับเรื่องราวของนักบริหารหนุ่มผู้ทิ้งทุกอย่างหลังสูญเสียลูกสาววันๆได้แต่เขียนจดหมายตัดพ้อชีวิตแล้วก็จ่าหน้าซองถึงสิ่งที่ไม่มีชีวิตอย่างเวลาความรักและความตายแต่แล้วเรื่องแปลกก็มาเกิดขึ้นเมื่อเวลาความรักและความตายดันมีตัวตนขึ้นมาจริงๆนะสิแล้วทั้ง3สิ่งนี้จะช่วยเยียวยารักษาจิตใจอันบอบช้ำของพระเอกได้หรือไม่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือปาฏิหาริย์หรือจะเป็นแค่พระเอกเผลอไปเองอยากรู้ต้องไปดูกันSomebody's getting it. และช่วงส่งท้ายปีอย่างนี้ก็ต้องมีเรื่องของการสังสรรค์กันหน่อยแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นกันทุกที่ดูอย่างบริษัทนี้ CEO แกเข้มงวดเหลือเกินกับการออกกฎห้ามพนักงานจัดปาร์ตี้กันในบริษัทซึ่งพนักงานทุกคนก็ยอมรับในกฎเกณฑ์พร้อมทั้งทำตามข้อบังคับอย่างเคร่งครัดไม่เชื่อดู Merry Christmas, bitches! Right down the chimney, folks! Yeah! Oh!
ไอที่เห็นนี่ก็ไม่รู้ว่าจัดงานปาร์ตี้หรือว่าพวกพี่ๆเขาจะมาพังบริษัทแต่ที่แน่ๆเรื่องนี้ถึงหู CEO เมื่อไหร่ได้ตายกันยกตึกเลยล่ะคุณผู้ชม I love this company What did you guys do to him? I'm you alive I think he meant to swing thereกับผลงานการสร้างของฉีเคอที่ดึงเอาตัวเอ๋อตงเซินมาทำหน้าที่กำกับพร้อมเนรมิตนิยายขายดีของโกเล้งมาขึ้นจอภาพยนตร์อีกครั้งในระบบ3มิติทะลุจอถึงขั้นที่ใครยื่นหน้าเข้าไปใกล้ๆอาจจะโดนกระบี่ทิ่มตาบอดได้เลยทีเดียวเชียวส่วนเนื้อเรื่องนี้จะเหมือนกับนิยายมากน้อยขนาดไหนไปดูก่อนแล้วค่อยมาว่ากันจะตายแบบไหนหาด้วยคมกระบี่ที่ข้าสะท้อนThis operation could entail many casualties. ส่วนเรื่องนี้นี่ก็ยิงกันแหลกกับเรื่องราวสงครามแห่งเกาหลีเมื่อนายพลแม็กอาเธอร์แห่ง UN ต้องการนำทัพเรือขึ้นฝั่งที่อินชอนเพื่อปราบพี่หลีเหนือโดยอาศัยหน่วยทหารของพี่หลีใต้ที่ยอมเสี่ยงตายเข้าไปสอดแนมดูความเคลื่อนไหวของพี่หลีเหนือแล้วนำข้อมูลกลับมารายงานศูนย์บัญชาการกับภารกิจที่ใช้คนเพียงไม่กี่คนแต่สามารถพลิกชะตาชีวิตประเทศชาติได้มันจะเร้าใจถึงพระเดชพระคุณขนาดไหนต้องลองไปพิสูจน์กันปิดท้ายกันไปด้วยหนังแอคชั่นจากเยอรมันเรื่องราวของคุณตำรวจที่เพิ่งสูญเสียภรรยาและมีทีท่าว่าจะสูญเสียลูกสาวไปอีกคนเพราะคุณลูกดันทะลึ่งจะไปแก้แค้นคนที่ฆ่าแม่ด้วยตัวเองจนถูกแก๊งค้ามนุษย์จับตัวไปคุณพ่อก็เลยต้องถ่อไปมอสโกเพื่อไปช่วยเหลือลูกสาวเรื่องราวการยิงกันหูดับตับไหม้มันก็เลยเกิดขึ้นนะสิว่าแต่หนังแอคชั่นจากเยอรมันจะแตกต่างจากฝั่งอเมริกันตรงไหนบ้างก็ลองไปชมกันได้มีฉายเฉพาะโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์เท่านั้นจ้าคือหนังทั้งหมดที่จะเข้าในสัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวไปดูว่ากันแล้วกันนะครับพี่นันครับคุณพบรักก็บอกว่าอยากได้เสื้อทอแล้วผมนะครับคุณตาละถ้าเอาน้ำมาเสิร์ฟให้ผมได้ตอนนี้เนี่ยผมจะแย่งเสื้อพี่นันให้ฉีกเสื้อพี่นันให้อันนี้เรื่องจริงนะผมพูดอะไรเนี่ยผมไม่เคยโม้เห็นไหมปฏิบัติการแกน่าจะอยู่ต่างจังหวัดโครมโอเปอเรชั่นตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูข่าวครับค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้นะคะเป็นการเผยโฉมนักแสดงนำกินทามะเวอร์ชันไลฟ์แฟคชั่นค่ะโดยที่ animenewsnetwork.com นะคะได้เผยโฉมนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่องกินทามะเวอร์ชันที่เป็นคนแสดงนะคะซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างมาจากมังงะชื่อดังของญี่ปุ่นก็ได้นักแสดงอย่างชุนโอกูริมารับบทเป็นซากาตะกินโทกินะคะแล้วก็มาซากิซูดะรับบทเป็นชิมารุชิมูระชินปาจิมันชิมารุชิมูระเงี้ยไม่ใช่ชิมูระชิมูระชื่อชิมูระชินปาจิสำหรับเรื่องนี้นะคะกินทามะเนี่ยเป็นการ์ตูนที่ได้รับความสำเร็จมากๆเลยนะคะตีพิมพ์ตั้งแต่ปี2546แล้วก็ถูกสร้างในรูปแบบของเกมการ์ตูนทีวีซีรีส์นะคะแล้วก็ภาพยนตร์ด้วยดีว่าดังดังมากดังมากครับอีกหนึ่งข่าวครับข่าวที่คึกโครมในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาครับหนังในปี1972พี่นันน่าจะเคยรู้คลาส Tango in Paris โอ้ยหนังครูมารอนแบรนโดแสดงแล้วก็กำกับโดยโบนาร์โดเบอร์โตลูชีนะครับโอ้สมบัติชอบประเด็นของข่าวนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่ามีการเอาคลิปที่สัมภาษณ์เบอร์นาโต้เบอร์นาลูชีเมื่อ3ปีที่แล้วมานะครับแล้วในคลิปนี้คลิปนั้นน่ะมีการให้ข้อมูลเอาไว้ว่า1ในฉากซึ่งอยู่ในเรื่องเป็นฉากที่ตัวพระเอกอ่ะนักแสดงนำอย่างมารอนแบรนโดเนี่ยจะต้องข่มขืนมาเรียชไนเดอร์ผู้กำกับบอกว่าทั้งตัวเขาแล้วก็มารอนแบรนโดเนี่ยวางแผนกันบอกว่าเราจะถ่ายฉากนี้โดยไม่บอกมาเรียชไนเดอร์นะเพราะว่าไม่อยากได้อารมณ์ของแบบการอับอายความโกรธความตกใจอะไรเนี่ยที่เป็นการแสดงอะไรของจริงยังไม่ต้องบอกมันเลยว่าทำอะไรบ้างก็ลุยเลยเขาบอกนี้ในคลิปนะครับแล้วก็ซึ่งมันสอดคล้องกับสิ่งที่มาเรียชไนเดอร์ซึ่งเสียชีวิตไปเมื่อ5ปีที่แล้วให้สัมภาษณ์ว่าเธอรู้สึกอับอายแล้วก็รู้สึกเหมือนโดนข่มขืนจริงๆมากกับการถ่ายทำฉากนี้แล้วว่ากันว่าเจ้าตัวเนี่ยจากฉากกระจากการถ่ายทำหนังเรื่องนี้ในฉากนี้เนี่ย
ส่งผลกระทบต่อจิตใจจนกระทั่งทำให้เจ้าตัวติดยาเสพติดแล้วก็มีปัญหาชีวิตต่อไปจนกระทั่งเสียชีวิตเมื่อ5ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่โตคนก็ออกมาด่าผู้กำกับเบอร์โตลูชีกันใหญ่เลยนะครับโดยมีถึงขั้นเรียกร้องว่าทำลายมันทิ้งเหอะ Last Tango in Paris เนี่ยไม่ควรจะนำเอาหนังเรื่องนี้กลับมาให้ดูกันอีกพออย่างที่บอกครับคลิปที่ออกมาให้ข่าวนี้ให้ข้อมูลนี้มันเป็นคลิปที่เจ้าตัวให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อ3ปีที่แล้วฉะนั้นพอมันกลับมาเป็นข่าวอีกรอบนึงเนี่ยแกก็เลยต้องแก่มากแล้วนะแกก็ต้องออกมาพูดอีกครั้งว่าความจริงมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทาง The Variety เอาไว้นะครับว่าจริงๆแล้วข้อความมันบิดเบือนนิดหน่อยจากการให้สัมภาษณ์ครั้งนั้นคนก็เลยอาจจะเข้าใจผิดหลายๆอย่างนะครับ Schneider เนี่ยไม่รู้สึกไม่พอใจกับฉากนี้จริงๆแต่ว่าเขายืนยันว่ามีคนคิดว่ามาเรียไม่ได้รับทราบที่จะต้องเล่นบทที่ถูกกระทำรุนแรงแต่นั่นไม่จริงเลยมาเรียทราบดีเธอต้องอ่านบทซึ่งระบุเอาไว้ทุกอย่างก่อนสิ่งเดียวที่มีการคิดขึ้นมาใหม่ในฉากนั้นก็คือมาลอนเมนโดคิดว่าเราควรจะใช้เนยครับเราควรจะใช้เนยบางคนใช้นมข้นหวานประทับทองนั้นฮะก็แล้วก็มีอีกหนึ่งข้อมูลมาจากVictorio Storaro นะครับซึ่งเป็นช่างภาพที่ถ่ายทำ Last Tango in Paris แล้วถ่ายฉากนี้มันมีเยอะกว่านั้นนะพี่ต่อไม่อยากพูดต่อเจ้าตัวเจ้าตัวบอกว่าในฉากการถ่ายฉากเซ็กฉากนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในการถ่ายทำทั้งสิ้นผมอยู่ตรงนั้นพวกเราถ่ายหนังกันอยู่นี่แหละพวกเขาไม่ได้ทำอะไรกันจริงๆผมอยู่ตรงนั้นพร้อมกล้อง2ตัวไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีใครข่มขืนใครทั้งสิ้นผมว่าผู้นักข่าวปั้นเรื่องไม่เป็นเรื่องขึ้นมาบอกว่ามีการใช้ความรุนแรงกับ Schneider ผมอ่านแล้วล่ะซึ่งมันไม่จริงเลยนะครับครับแต่ว่าเจ้าตัวผู้กำกับเองเขาก็เสียใจนะที่ไม่ได้อธิบายทุกอย่างให้ละเอียดกับตัว Mary Schneider ฟังตั้งแต่แรกค่ะนะครับนี่คือเรื่องราวของ The LastTango in Paris ดอนก็ตายไปนานแล้วนะดอนก็มาลอนเบนโดผมว่าจริงๆอ่ะสำคัญที่มาลอนเบนโดฮะค่ะเพี้ยนค่ะมันพิลึกพิลั่นชอบทำอะไรแปลกๆเขาเป็นนักแสดงประเภทไม่ตอดมันไม่ตอดจริงๆที่มันบ้าๆบอกว่ามันเพี้ยนมากเลยนะหลังๆคือหลังตอนที่แก่แล้วเนี่ยค่ะแกอ้วนมากแกเคยพยายามลดความอ้วนด้วยการมัดเท้าไว้แล้วก็ห้อยหัวลงมาจนพุงแกมันย้อยมารัดคอเกือบตายนั่นคือหนึ่งในเศษเสี้ยวความเพี้ยนของมาลอนเบนโดดอนกูไปดูหนังเรื่องท้ายๆที่แกเล่นพี่ต่อแล้วจะได้ดู Island of Dr. Monroe หนังเรื่องนั้นหายนะมากเขาบอกการถ่ายทำเละมากเพราะมาลอนเบนโดเดี๋ยวจะเอานู่นจะเอานี่เดี๋ยวกูทำใส่นี่ดีกว่ามึงเอาคนแคะที่กูซีมาเล่นด้วยสินั่นคือเรื่องราวของมาลอนเบนโดและหนังเรื่องLast Tango in Paris ครับครับผมต้องบอกว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเนื่องจากกำลังจะใกล้ปีใหม่แล้วมีตัวอย่างหนังออกมาเพียบเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่า5เรื่องที่น่าสนใจวันนี้ที่หยิบมานะคะเริ่มตั้งแต่ The Mummy เรื่องนี้นะคะเป็นการเปิดจักรวาลมอนสเตอร์ของฝั่ง Universal Pictures นะคะโดย เรื่องราวของเจ้าหญิงในยุคโบราณที่ร่างของเธอถูกฝังในสุสานกลางทะเลทรายนะคะแต่ว่าเนื่องด้วยชะตากรรมของเธอถูกพรากไปอย่างไร้ความยุติธรรมเธอจึงตื่นขึ้นมาในยุคปัจจุบันด้วยความพยาบาทและออกอาละวาดให้มนุษย์หวาดกลัวใช่จังแมนแต่ก็เป็นทอมครูซเป็นตัวมันจะเป็นอะไรคือวิญญาณเข้าสิงทอมครูซไงฮะเอานี่ไงนี่ตายไปแล้วฟื้นใช่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 มาโตมาฮึ8มิถุนายนนะคะนี่ไงเห็นมั้ยลุกมาฮึน่าจะเป็นเรื่องที่พี่ต่อเสียเครดิตต่อจากมัมมี่นะคะเป็น Guardians of the Galaxy Volume 2ค่ะเป็นฝั่งฮีโร่บ้างนะคะอันนี้หลังจากปล่อยมาได้24ชั่วโมงเท่านั้นยอดวิวขึ้นไปสูงถึง81ล้านวิวนะคะกลายเป็นตัวอย่างที่มีจำนวนคลิกเข้าชมมากที่สุดในบรรดาหนังของ Marvel ตั้งแต่มีการเริ่มสร้างขึ้นมาเลยคือ27เมษายนไอ้ที่ไปต่อดูที่ที่แล้ว Suicide Squad ค่ะมันต้องทำแบบนี้ครับมันต้องได้ลมนี้ก็ดีBaby Groot อภินันท์ Baby Groot เนี่ยมันยังจะตลกมากมันยังจะเป็นไอ้วินดีเซลอยู่อีกไหมไม่แน่ใจฮะแล้วมันจะทำทำไมวะเขาบอกว่ามันน่ารักนะตลกมากเลยนะคือพากเสร็จละก็โอเคเคยเห็นเขาไปลงเสียงป่ะพูดอยู่คำเดียว I'm Groot I'm Groot มันจะดีไซน์ได้มันพูดไปเยอะๆแล้วไปตัดใช้เอามันก็ไปเอาของเก่ามาบิดเสียงเอาผมว่าอย่างนั้นอ่ะจริงแล้วอ่ะผมว่าอย่างนั้นไม่สร้างเพิ่มเนอะมีอีกไหมมีต่อค่ะพี่จีน
มีต่อของพี่จีแล้วใช่ไหมจีแล้วครับ Transformers ค่ะ Transformers The Last Night นะครับลาสให้มันลาสจริงนะครับเหมือนขึ้นเบย์ Transformers ภาคใหม่มาอีกแล้วนะครับเป็นภาคที่5ฆ่ากันเองนี่หว่าก็ลุยกันเองอัศวินรุ่นสุดท้ายก็มีมาร์ควอลเบิร์กมาเล่นนะครับเหมือนเดิมหายนะบังเกิด22มิถุนายนนะคะเรื่องนี้จำได้ตูมตามไลท์ที่พี่ต่อบอกเขาย่าบังเกิดเนี่ยภาค4โคตรมั่วเลยนะอีกหนึ่งเรื่องอันนี้ความหวังของจักรวาลที่ Spider-Man Homecoming มีตัวอย่างออกมายาวๆให้เราได้ดูแล้วนะครับ Spider-Man ที่มีทอมฮอลแลนด์เล่นเป็นปีเตอร์ปาร์เกอร์7กรกฎาคมนี้จะเข้าแล้วเราได้เห็นชัดเจนว่าแมนเบิร์ดแมนว่ามี The Vulture ว่ามีไอ้นี่ดาวจูเนียร์เล่นมีมาโผล่มาแจมคุณเห็นเบิร์ดแมนมั้ยรางวัลออสการ์มาโผล่อันนี้ด้วยแต่คราวนี้ไมเคิลคีตันแล้วจะเป็นคีตันเหรอพี่เขาจะเป็น The Vulture อีแรงพิฆาตมันแก่มากโอ้โหนี่ไงอันนี้ก็โคตรศัตรูเหมือนกันนะอ่ะและสุดท้ายครับ War for the Planet of the Apes นะครับบทสรุปของการสู้กันระหว่างคนกับลิงโดยที่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าทำไมลิงมันยึดครองโลกได้คนดันไปเอาไอ้วูดดี้แฮร์ริสันมานำแล้วมีการพูดว่าถ้าเราต้องสู้เราต้องลุกขึ้นสู้เพราะถ้าเราไม่ลุกขึ้นสู้เนี่ยดาวดวงนี้จะกลายเป็น Planet of the Apes มันเด็กเออน่าดูทั้งทุกเรื่องเลยน่าดูอันนี้20กรกฎาคมรักษาสุขภาพกันดีๆนะเพื่อนๆอีกนานเลยนะไม่ค่อยดีเลยเนี่ยสุขภาพสุขภาพแย่มากเลยอุ้ยกว่าจะไปฉายก็ซัมเมอร์ไม่ใช่เหรอใช่กรกฎาคมมีอยู่เรื่องนึงพี่พี่นันผมว่ายังไงปีหน้าก็ยังน่าจะอยู่กันนะคุณจะตายแล้วเหรอพี่เป็นอะไรกันน่ะทำไมเราต้องปีชงปีชงปีชงชงมันหมดเลยทั้งรายการพี่ชงอาจจะป่วยแต่จะไม่ตายหรอกใครจูปะทะอะไรใครจูปะทะก็ซิล่าเอกลำปางหนาวแล้วดีใจด้วยครับที่หนาวแล้วอยากกินลิ้นจี่ลำปางมีไหมมีตอนนี้อ่ะพี่หนาวๆมันมีตอนร้อนเฮ้ยเขาเริ่มเจ็บแล้วไม่เหรอรู้เหมือนกันเบลดกับเซลีนอันเดอร์เวิลด์เจอกันฟีเจอริงกันจะได้พันใหม่ครับโอเคครับครับเหยียดผิวนี่เหยียดผิวสวัสดีวิวไฟเดอร์มาแล้วโอเคคุณชวันครับอยากให้ดาร์คไซด์กับธานอสมาเจอกันคงจะไม่มีใครสู้ได้เพราะทั้งฉลาดและแก่เก่งชนะและแก่เอาโอเคตามนั้นแต่เก่งก็ได้โยลิงเจเล่ครับโยซาโยครับโยครับมาบ้าบีเวอร์ซัสตีใหญ่นะครับลิงเจเล่ครับเรื่องนะชีวิตนี้ครับดูเยอะๆครับไอ้ปรวัติมาบ้านเนี่ยจะได้เข้าเส้นคาซูมิเวอร์ซัสคิวบิลไม่แน่นะเพราะคาซูมิแกดาบสั้น2ดาบนี่ใช่ไหมดาบไม่สั้นหรอกดาบก็ยาวเหมือนกันน่ะมีในต้องรอดกับเชคานเชคานตัวนี้มีในเชคานไอ้จังกระบุกเอ้ยนี่ไงมันผอมอ่ะเชคานเสือไม่น่าไหวว่ะหลังๆมันผอมเรื่อยๆมันไม่น่ากำลังไม่น่ามันหินไอ้หินสันติภาพมันโผล่อยู่ได้ไม่น่ากับนางตะเคียนครับอยากให้ก็อดซิลล่าเจอกับหุ่นแจงเกอร์รับรองได้ออสไม่ได้ดิว่าไซส์ก็ซิลล่ามันใหญ่มากเลยนะก็ได้อยู่นะแล้วเจงเกอร์มันไม่โดนไหวก็ได้นะเพราะว่าเจงเกอร์ก็ใหญ่มันใหญ่จุมก็ใหญ่แล้วมันขนาดมันเอาเรือมาไล่ฟาตีกันได้อ่ะคือเรือเดินสมุทรเรือคนตอบว่าไหวไหมพี่ตะกูคุยกันก็พอไหวแต่คงสู้กันไม่ได้อ่ะก๊อตมันแกงตอบดูก๊อตญี่ปุ่นยังไงยังไม่ได้ดูไม่กล้าดูอะไรนะผมไม่แน่ใจว่าที่คุณรีวิวว่าดีเนี่ยมันจะแบบว่าหนูไม่ได้พูดพี่มันจะซึมมันจะซึมนี่แต่ว่าพอมันว้าวทีเนี่ยก่อนญี่ปุ่นนะไม่เลยพี่ตอนว้าวดูสนุกแล้วสนุกไปแล้วไอ้ฉากนั้นตื่นนอนเลยใช่ไหมมันไม่ผมตื่นไอ้นี่ตื่นแรกวันแรกอ่ะภาคหนึ่งรีบตั้งใจดูเลยอ่ะตัวนี้อีกนานแค่ยึดมันกับห้วยหยวนเจียวันนี้คุณลิงเจ้าเล่ขยันมากเลยค่ะเต็มเงินโทรศัพท์ไม่ได้เจอกันนานส่งให้หมดส่งให้หมดข้าวาดการ์ตูนออกแล้วสงสัยนะอ่ะเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมา Now Showing Asia Rama Home Entertainment ใช่อย่าลืม